สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูจันทาบุญพืชนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก่อนที่เราจะเรียนในวันนี้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนครบแล้วใช่ไหมคะถ้าครบแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาทราบจุดประสงค์กันก่อนนะคะข้อ1นะคะนักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของการสถาปนากรุงสุโขทัยได้ข้อ2นักเรียนสามารถอธิบายพระราชประวัติและกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ข้อ3นะคะนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาทบทวนเมืองหลวงของประเทศไทยกันก่อนนะคะที่นักเรียนรู้จักมีกี่เมืองมีเมืองอะไรบ้างคะเมืองแรกเลยนะคะกรุงอะไรคะกรุงสุโขทัยเก่งมากค่ะต่อจากกรุงสุโขทัยไปที่ไหนคะกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะจากกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงต่อไปเมืองที่3คือเมืองอะไรคะนักเรียนกรุงธนบุรีใช่ไหมคะจากกรุงธนบุรีเมืองที่4คือเมืองอะไรคะกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะก่อนที่จะเรียนเรามารู้จักคำศัพท์ควรรู้กันก่อนนะคะคำแรกนะคะอาณาจักรหมายถึงเขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะคำที่สองนะคะสถาปนาหมายถึงก่อตั้งยกย่องแต่งตั้งให้สูงขึ้นคำที่3ครองราชย์หมายถึงการดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์คำที่4ราชธานีหมายถึงเมืองหลวงคำที่5พระราชกรณียกิจหมายถึงงานของพระเจ้าแผ่นดินคำที่6นะคะอภิเษกสมรสหมายถึงการแต่งงานค่ะนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์อยู่ในสมัยอาณาจักรใดคะถูกต้องค่ะอาณาจักรกรุงสุโขทัยนะคะราชวงศ์อะไรคะถูกต้องค่ะราชวงศ์พระร่วงนะคะต่อมาเรามาดูพระราชประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กันบ้างนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวนะคะเป็นปฐมกษัตริย์แห่งแรกของอาณาจักรสุโขทัยในราชวงศ์พระร่วงพระราชสมภพคือเกิดนะคะในพุทธศักราช1731ที่เมืองบางยางขึ้นครองราชพุทธศักราช1792สวรรคตพุทธศักราช1831นะคะได้เรียนมาดูนะคะแผนผังการอภิเษกสมรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะอภิเษกสมรสกับพระนางเฟื่องนะคะ
มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งหมด5พระองค์นะคะองค์แรกคือองค์ที่1นะคะพระราชโอรสองค์โตไม่ปรากฏนามเสียชีวิตตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะคะองค์ที่2พ่อขุนบานเมืองเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2แห่งกรุงสุโขทัยนะคะองค์ที่3พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยองค์ที่3นะคะองค์ที่4พระราชธิดาไม่ปรากฏนามองค์ที่5พระราชธิดาไม่ปรากฏนามนะคะก่อนการสถาปนากรุงสุโขทัยนะคะเมืองเฉลียงเป็นชื่อเดิมของเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งมีความเก่าแก่ก่อนที่จะสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็นศูนย์กลางของรัฐนะคะก่อนที่จะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนั้นในเขตสุโขทัยและศรีสัชนาลัยมีชุมชนที่มีผู้นำชาวไทยอยู่แล้วเช่นพ่อขุนศรีนาวนำถมที่เมืองเฉลียงพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชผู้เป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมนะคะพ่อขุนนาวนำถมสิ้นพระชนนะคะขอมสะบัดโขลงลำโพงซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นขุนนางเขมรมายึดเมืองศรีสัชนาลัยและสุโขทัยพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวจึงขับไล่ขอมสะบัดโขลงลำโพงออกไปและสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1792พ่อขุนบางกลางหาวจึงมีพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงสุโขทัยนะคะนักเรียนคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีเพื่อนชื่อพ่อขุนผาเมืองนะคะเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมพ่อขุนผาเมืองเป็นวีรกษัตริย์นะคะที่มีบทบาทสำคัญในการสถาปนากรุงสุโขทัยร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมจึงเรียกพระนามพระมหากษัตริย์ในกรุงสุโขทัยว่าพ่อขุนทราบไหมคะคำว่าพ่อขุนนะคะเป็นคำนำหน้านามพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทัยซึ่งผู้ปกครองจะปกครองราษฎรเหมือนพ่อปกครองลูกนะคะพ่อก็คือพระมหากษัตริย์ลูกก็หมายถึงประชาชนนั่นเองนะคะเมื่อตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นมาได้ไม่นานคุณสามชนเจ้าเมืองฉอดยกทัพมาโจมตีกรุงสุโขทัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงนำกองทัพต่อสู้กับคุณสามชนเพื่อป้องกันดินแดนไว้ในครั้งนั้นพระราชโอรสคือพระรามคำแหงได้ออกรบและชนช้างชนะคุณสามชนนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเมืองฉอดปัจจุบันนี้อยู่ในอำเภออะไรจังหวัดอะไรคะทราบไหมคะเก่งมากค่ะอยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ขยายอำนาจการปกครองไปตามหัวเมืองต่างๆอย่างกว้างขวางนะคะการเมืองการปกครองสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์อาณาเขตยังไม่กว้างนักจำนวนประชากรยังไม่มากนะคะการปกครองในระยะแรกนะคะยังเป็นการปกครองแบบครอบครัวผ
ผู้นำทำตัวเหมือนบิดาของประชาชนมีฐานะเป็นพ่อขุนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะพระมหากษัตริย์ทรงใช้หลักธรรมทางศาสนาในการบริหารบ้านเมืองนะคะและทรงชักชวนให้ประชาชนปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีความสามารถในด้านการสู้รบนะคะสามารถป้องกันกรุงสุโขทัยจากคุณสามชนเจ้าเมืองฉอดได้และยังสามารถปกครองประชาชนให้อยู่ในหลักธรรมปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะนักเรียนมาประลองความรู้ใครคือคนเก่งกันบ้างนะคะข้อ1พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีพระนามเดิมว่าอะไรคะ1 2 3ตอบเลยค่ะพ่อขุนบางกลางหาวเก่งมากค่ะข้อ2กรุงสุโขทัยได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใครคะตอบเลยนะคะครูนับนะคะ1 2 3ตอบเลยค่ะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับเก่งมากค่ะข้อ3นะคะพ่อขุนผาเมืองเป็นพระราชโอรสของใครคะ1 2 3ตอบเลยค่ะพ่อขุนศรีนาวนำถงเก่งมากค่ะข้อ4นะคะเพราะเหตุใดพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงสามารถขับไล่ขอมได้สำเร็จ1 2 3ตอบเลยค่ะเพราะมีความสามารถความกล้าหาญมีมิตรที่ดีค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนคะข้อที่5นะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงสถาปนากรุงสุโขทัยเมื่อพุทธศักราชใดคะ1 2 3ตอบเลยค่ะพุทธศักราช1792ค่ะเก่งมากค่ะข้อ6นะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีพระราชโอรสและพระธิดารวมทั้งหมดกี่พระองค์คะ1 2 3ตอบเลยค่ะ5พระองค์ครับเก่งมากค่ะข้อ7นะคะเมืองฉอดในปัจจุบันคืออำเภอแม่สอดอยู่จังหวัดอะไรคะนักเรียน1 2 3ตอบเลยค่ะจังหวัดตากค่ะเก่งมากค่ะข้อ8นะคะเพราะเหตุใดเราจึงเรียกพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทัยว่าพ่อขุนคะนักเรียนคุณครูให้เวลานะคะช่วยกันคิดนะคะ1 2 3ตอบเลยค่ะเพราะกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยปกครองราษฎรเหมือนพ่อปกครองลูกค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนคะหลังจากเรียนจบแล้วนะคะเรามาสรุปเรื่องพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยกันนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวเป็นผู้นำคนไทยที่ขับไล่อิทธิพลของขอมออกไป
และทรงสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1792ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงสุโขทัยคุณสามชนเจ้าเมืองฉอดยกทัพมาตีกรุงสุโขทัยนำทัพต่อสู้กับคุณสามชนจนได้รับชัยชนะนักเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ